สวัสดีค่ะมาพบกับโอในสคริปต์ที่สามนะการตัดแต่งรูปภาพนะคะวันนี้มาใช้โปรแกรม Snap นะคะ Snapseed นะคะตัวนี้ตัวรูปใบไม้เนี่ยค่ะเห็นกันไหมตัว Snapseed เนี่ยค่ะให้ตัวนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตั้งก็เข้ามาที่เดิมค่ะที่ Play Store นะคะมี Snapseed ตอนนี้นะตัวรูปใบไม้เนี่ยนะเอาแบบเดิมกดเข้ามาเลยสำหรับคนที่ติดตั้งนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ติดตั้งก็เสิร์ชหาได้ดิPlay Store นะคะแต่ติดบอกไปแล้วนะวิธีค้นหาใน2สคริปต์แรกนะสคริปต์นี้ไม่บอกแล้วกันนะคะเข้ามาที่ Snapseed เลยนะคะ จากนั้นเราก็เพิ่มนะคะเลือกรูปภาพเลยรูปภาพมาเมื่อกี้นี้คลิปที่แล้วนี่เรารูปภาพมันอยู่ในพิงแอดนะรูปภาพนี้นะที่โอทำยังไม่เสร็จนะคะถูกไหมทีนี้เราก็มาดูนะเครื่องมือนะคะมันจะมีรูปแบบให้เราเลือก เราจะเลือกแบบไหนก็ได้แบบนี้ไหมนี่หมุนนี่ให้มันชัดขึ้นนะคะรูปภาพนี่แบบไหนก็ได้นะคะนี่แล้วก็มันจะมีแบบนี้นะคะการแก้ไขครั้งก่อนนะของโอนะนี่ค่ะก็คือรูปแบบมันจะยังเก็บไว้ที่เดิมให้เราอยู่นะคะรูปแบบที่โอทำครั้งก่อนนะไม่ใช่อันนี้นะคะคนละภาพกันแต่ว่ามันจะเก็บรูปแบบของเราไว้นะแต่ว่าเดี๋ยวทำให้เพื่อนดูนะคะก็คือตัวนี้เอฟเฟกต์ตัวนี้โอไม่ขอใช้นะคะเรารูปแบบนี้ไม่ใช้นะมาดูที่เครื่องมือเนี่ยค่ะเครื่องมือนะคะเราจะสามารถแก้ไขภาพได้เลยนะคะหรือว่าจะทำให้ขอบมืดหน่อยนะคะเลื่อนดูนะคะข้างบนนี่ขอบสว่างขอบมืดนะคะถ้าทำภาพขอบมืดอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ภายหน้ารูปภาพเราอ่ะดูโดดเด่นขึ้นนะคะขอบมืดไปนิดนึงนะคะได้องศาที่เราต้องการแล้วเราก็ติ๊กถูกนะคะเสร็จแล้วมาดูคลิกเครื่องมืออีกทีนึงนะคะอยากให้ใบหน้าเรามันดูสว่างขึ้นไหมมันจะมีคำว่าภาพบุคคลอยู่เนี่ยค่ะโอเคมันมีหลายเยอะมากเลยนะคะฟังก์ชันลองเข้าไปเล่นดูกันนะคะนี่ค่ะมันจะมีแบบนี้อยู่เนี่ยเราสามารถเลื่อนนี่หน้าทำให้สว่างขึ้นโดดเด่นขึ้นเห็นไหมคะเห็นไหมความต่างเนาะโอเคเราได้องศาแล้วที่เราต้องการแล้วก็ติ๊กถูกนะคะมันยังมีให้เราแก้ไขรูปภาพอีกเยอะเลยนะตรงนี้แก้ไขเฉพาะส่วนก็ได้เบอร์ข้างนอกก็ได้เลนเบอร์นี่ก็ได้นะ เราจะเบอร์ไหมเบอร์แบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะรูปคอลลาเจนพวกนี้มันก็เราสามารถเลื่อนเบอร์ได้เห็นไหมคะเบอร์หน้าเราจะชัดเจนแต่ว่าโอไม่ขอเบอร์นะคะเพราะว่าโอทำแบนเนอร์สินค้านะต้องเห็นตัวสินค้าของโอด้วยถ้าจะเบอร์อย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นแต่สำหรับคนที่ไปถ่ายภาพวิวถ่ายภาพอะไรเนี่ยค่ะอยากให้วิวข้างหลังเบอร์อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้เนาะได้องศาที่เราต้องการเราก็ติ๊กถูกไปเลยนะคะมาเครื่องมือเนี่ยค่ะมันจะมีให้เราเลือกเยอะแยะให้เราลองเล่นกันดูนะคะปรับเฉพาะส่วน อันนี้หลายคนถามมาปรับเฉพาะส่วนเนี่ยมันทำไงแล้วก็ติ๊กตรงภาพที่เราเห็นไหมคะมันจะขึ้นตัวคอควายเนี่ยข้างบนติ๊กบวกนะคะเลื่อนมันสว่างอิ่มตัวโครงสร้างเนี่ยค่ะอยากให้ตัวนี้มันสว่างแล้วก็โอเคติ๊กบวกทีนึงเนี่ยค่ะสว่างนะหายสว่างถูกไหมโอเคเลื่อนไม่ไปไอ้แค่ลบความสว่างของภาพนะเห็นไหมคะคอลลาเจนของโอรูปกล่องคอลลาเจนนะสามารถทำให้สว่างได้มืดได้นะคะนี่ก็คือทำเฉพาะส่วนนะคะส่วนไหนที่เราต้องการจะปรับเนาะโอเคกันไหมโอเคเนาะโอเคได้องศาแล้วที่เราต้องการแล้วก็ทิกถูกตามมืดขอสว่างไว้แล้วกันนะ
โอเคค่ะ ทีนี้ก็ถ้าภาพเราอ่ะเราต้องการแบบนี้แล้วเนาะขออีกทีหนึ่งขอสว่าขอเลือกเฉพาะส่วนนะคะตรงนี้ตรงมือตรงมือเนี่ยค่ะมันมืดไปนะคะโอเคสว่างคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์ตรงนี้นะโอเคไหมโอเคแล้วเพิ่มอีกทีหนึ่งกดเพิ่มอีกทีหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็ความสว่างตรงนี้ขอทำตรงนี้ให้สว่างหน่อยนะสว่างหน่อยเพิ่มขึ้นไหมอ่ะโอเคสว่างถึง100แล้วนะคะตรงนี้ พอได้ภาพที่เราต้องการแล้วเนาะทีนี้สวยยังภาพพอใจไหมถ้าไม่พอใจก็สามารถปรับแต่งกันได้นะคะแต่ของโอขอแค่นี้ก่อนนะมาที่ใส่ข้อความนะคะข้อความแล้วก็แตะ2ครั้งแล้วก็ลบอันเดิมออกทีนี้ก็ใส่ข้อความไปเลยนะคะว่าจะข้อความแบบไหนเคล็ดลับดูแลผิวของโอคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึก10,000มิลลิกรัมโอเคตกลงเลยค่ะนี่ทีนี้เรามาเลือกรูปแบบนะคะมันจะมีให้เลือกเยอะเลยนะรูปแบบแบบไหนก็ได้นะคะตั้งแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะวิธีการสร้างแบนเนอร์นะคะของโอเลือกแบบนี้แล้วก็สีนี่เราก็มาเลือกที่สีนี้ก็ได้ค่ะเบอร์ก่อนนะคะว่าจะเอาชัดตรงกลางที่เป็นรูปหยดน้ำนะคะสามารถเบอร์ได้เลยนะว่าจะเอาเข้มหรือชัดนะคะย่อนะคะเราใช้นิ้ว2มือนะคะเลื่อนตรงข้อความเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะคะนี่คือการย่อขนาดเนาะทีนี้มาสีนะคะถ้าเราต้องการสีไหนเราก็เลือกได้นะคะตามสีเลยของโอก็สีนี้ตามคอลลาเจนไปเลยนะคะเลื่อนลงมาปึ๊บย่อขนาดนี่ค่ะใส่ไว้ตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็ติ๊กถูกนะคะติ๊กถูกไว้ปั๊มได้มาแล้วต่อมาก็เครื่องมือขอเพิ่มข้อความอีกทีนึงนะแล้วก็ติ๊ก2ครั้งที่ข้อความปิดแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปเลยค่ะผิวขาวกระจ่างใสดูเด็กกว่าวัยคอลลาเจนค่ะเอาง่ายๆนี่รูปแบบแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะโอเคไหมเนาะเสร็จแล้วยังถ้าไม่ชอบเราก็เปลี่ยนรูปแบบได้นะแต่ว่าไม่เอารูปแบบนี้ก็ได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบโน่นี่ แบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมหรือว่าอัพรูปแบบไหนดีแบบนี้แบบนี้แบบไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะแบบนี้เห็นไหมเลือกไปเลยเราดูขอเป็นแบบนี้ดีกว่าเนาะขอเปลี่ยนสีนะคะทึบไหมอันนี้สว่างหรือทึบนะคะ
เปลี่ยนสีเป็นสีนี้ได้ไหมดูดีไหมคะถ้าสีนี้โอเคไหมโอเคโอเคได้แล้วก็ติ๊กถูกเลยเสร็จแล้วทีนี้ขอใส่ชื่อตัวเองหน่อยนะคะข้อความติ๊กที่ข้อความ2 ครั้งพิมพ์เลยก็ได้ค่ะโอเคตกลงแล้วก็มาเลือกรูปแบบนะคะแบบนี้นะขอความคมชัดนะคะโอเคขอเปลี่ยนสีหน่อยขอเป็นสีฟ้าสีม่วงสีในสวยสีเขียวมีสีเยอะแยะเลยขอสีนี้สีนี้ขอสีนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ขอเบอร์ลงมาหน่อยนะไม่ต้องชัดโอเคได้แล้วค่ะคลิกถูกเลยเสร็จแล้วค่ะ1 ภาพนี่กระทันทานทำแบนเนอร์สินค้าทำกันง่ายๆไม่ยากนะคะเสร็จแล้วเราก็บันทึกเลยนะคะส่งออกก็ได้นี่ส่งออกนี่บันทึกหรือว่าแชร์ไปที่ Facebook ก็ได้นะคะบันทึกไว้ก่อนเด็กก็ได้นะโอ้บันทึกนะบันทึกสำเนาภาพโอเค ก็สคริปต์การใช้ Snapseed ก็จบแล้วนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้โอ๋ก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ